ไล่ออกแล้วผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมทน.ตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันนายกรัฐมนตรีลงนามะแล้วไล่ออกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเดือนละ100ลิตรนาน8ปีหลังถูกปปช.ชี้มูลเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่7ธันวาคม2564รายงานข่าวแจ้งว่านายสัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้ลงนามะคำสั่งเทศบาลนครตรังที่14478-2564เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการระบุว่าด้วยนายรณรงค์ขอสงวนนามสกุลพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลางเงินเดือน 55,840 บาทได้กระทำผิดวินัยกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียนกไก่งองู5459ตรังไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์คันดังกล่าวจากทางราชการโดยมิชอบตั้งแต่เดือนตุลาคม2552ถึงเดือนพฤษภาคม2559เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานประมาทเลื่อนในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ3วรรค3ข้อ5วรรค2และข้อ6วรรค2แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพ.ศ. 2558และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังในการประชุมครั้งที่10/2564วันที่26ตุลาคม2564มีมติให้ลงโทษไล่ออกนายรณรงค์ออกจากราชการอาศัยอำนาจตามมาตรา15มาตรา23แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และข้อ85แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพ.ศ. 2558นายกรัฐมนตรีลงนามะแล้วไล่ออกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันนายกรัฐมนตรีลงนามะแล้วไล่ออกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวมติคณะกรรมการปปช.ครั้งที่72/2564ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง9เสียงเห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นว่านายรณรงค์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้ใช้อำนาจครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยมิชอบแล้วนำรถไปใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลนครตรังเป็นประจำทุกวันเดินทางไปร่วมงานสังคมต่างๆเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานและงานประเพณีต่างๆและเดินทางไปบ้านของมารดาของภรรยานายรณรงค์ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังบ่อยครั้งเสมือนว่าเป็นรถส่วนบุคคลและในการใช้รถยนต์คันดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเทศบาลนครตรังทุกครั้งเดือนละประมาณ100ลิตรอันเป็นการเบียดบังน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลนครตรังรวมทั้งได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตนเองตลอดมาโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นและไม่มีการขออนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครตรังเพื่อประโยชน์ของตนเองการกระทำของนายรณรงค์ผู้ถูกกล่าวหา
ยังคงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา151และมาตรา157ประกอบมาตรา90และมาตรา91และมาตรา91ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราเศษ127ส่วน1ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา192และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการมันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พ.ศ.2554ข้อ3วรรค3ข้อ5วรรค2และข้อวรรค2และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพ.ศ.2558ข้อ10วรรค2สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงตามฐานความผิดดังกล่าวตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา 91(1)และ2แล้วแต่กรณีต่อไปและให้แจ้งเทศบาลนครตรังดำเนินการทางละเมิดกับนายรณรงค์เพื่อให้มีการดำเนินการทางละเมิดกับนายรณรงค์เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปด้วย หนิงกลั้นน้ำตากราบลาส่งแม่ชีสรรสนีสู่สวรรค์เผยจากไปอย่างสงบด้วยรอยยิ้มหนิงกลั้นน้ำตาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หนิงปณิตากลั้นน้ำตากราบลาส่งแม่ชีสรรสนีสู่สวรรค์เผยจากไปอย่างสงบด้วยรอยยิ้มสัญญายึดมั่นในทุกคำสอนนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพรักนับถือภายหลังทราบข่าวการคืนสู่ธรรมชาติเสียชีวิตของแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเมื่อช่วงเย็นของวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วด้านผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาธรรมวัฒนะหนึ่งในลูกศิษย์ที่ให้ความเคารพรักแม่ชีสรรสนี
หรือชื่อที่เจ้าตัวมักเรียกแทนอยู่เสมอว่ายายจ๋าผู้ซึ่งได้อยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของแม่ชีเปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งนี้ว่าจริงๆในเรื่องของอาการป่วยของท่านก็ทราบข่าวมาเป็นระยะจนกระทั่งล่าสุดได้รับการบอกว่ายายจะถอดสายน้ำเกลือและคืนตัวเองสู่ธรรมชาติแล้วก็กลับมาที่เสถียรธรรมสถานเมื่อตอนกลางคืนของวันก่อนที่ยายจะเสียพอวันรุ่งขึ้นหมิงก็ไปรอเฝ้ายายตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะตอนที่ทราบว่าท่านตัดสินใจกลับมาอยู่ที่เสถียรรู้สึกอย่างไรหนิงก็ถามกับพี่ที่ดูแลคุณยายว่าจริงๆหรือคือยายท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยวแล้วยายก็จะสอนให้เราอยู่กับความจริงยอมรับความจริงครั้งนี้หนิงรู้สึกว่ายายใช้ความยิ่งใหญ่และความกล้าหาญของการเป็นนักบวชทั้งหมดสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนลูกสอนหลานให้ยอมรับความจริงแล้วก็ให้อยู่กับความจริงนั้นอย่างไม่ทุกข์ยายเข้มแข็งมากมากอยู่ในวาระสุดท้ายของแม่ชีทัศนีด้วยใช่ค่ะช่วงประมาณ5 โมงครึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่ทยอยกันมาก็จะไปอยู่ในห้องข้างๆคุณยายมีกำแพงกั้นพวกเราก็ไปนั่งสวดมนต์และขอขมายายซึ่งเราทุกคนคิดว่าการสวดมนต์ขอขมายายไม่ได้เป็นการที่คิดว่ายายท่านจะไปไหว้พระที่สวรรค์สำหรับเรารู้สึกว่าการที่เราไปร่วมสวดมนต์กันเพื่อแผ่เมตตาช่วยกันเพิ่มพลังให้ยายจนกระทั่งหลวงพ่อมาพร้อมกับพวงมาลัยสวยๆพวงหนึ่งท่านเรียกให้หนิงมาวางพวงมาลัยให้ยายตอนนั้นคือเราอยู่หน้าห้องคุณยายแล้วก็ส่งกระแสจิตให้ยายกันจากนั้นหนิงก็ลงไปส่งหลวงพ่อเพราะท่านจะกลับไปที่วัดระหว่างนั้นพูดคุยกับหลวงพ่ออยู่ประมาณ20นาทีจนหลวงพ่อกลับไปเราก็ได้ยินเสียงคนข้างบนเหมือนบอกให้รีบขึ้นไปเร็วพี่คนหนึ่งไลน์มาบอกว่าให้หนิงขึ้นมาข้างบนด่วนพอขึ้นไปก็เห็นทุกคนกอดกันแล้วก็น้ำตาไหลหนิงก็เนื้อความรู้สึกตอนนี้มันบอกไม่ถูกสิ่งแรกที่อยากทำก็คือโทรกลับไปบอกหลวงพ่อว่ายายไปไหว้พระที่สวรรค์แล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวรถกลับมาให้รอหน่อยหนึ่งน้ำตาไหลด้วยไหมไหลนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานเป็นวันหนึ่งที่ตัวหนิงเองใช้คำว่าไม่รู้ว่าผ่านมาได้ยังไงทั้งคุณยายจ๋าเองทั้งหลวงลุงที่หนิงเคารพรักมากๆซึ่งท่านเป็นพระอยู่โรงพยาบาลสงฆ์อยู่ในวินาทีที่ลุ้นของคนที่เราให้ความเคารพรักมาก2 คนพร้อมๆกันตอนที่กราบลาได้พูดอะไรกับยายจ๋าไหมตอนกราบที่เท้าท่านก็พูดว่าคำสอนของยายทุกคำพูดเราจำได้ทั้งหมดแล้วเราให้คำสัญญาเลยว่าเราเองจะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่ยายห่วงที่สุดคือยายห่วงหลานยายห่วงนิรินทร์มากทุกครั้งยายจะถามถึงหลานเราก็กราบไปที่เท้าแล้วบอกว่าเราจะทำให้ได้อย่างที่ยายสอนเราแล้วก็ดูแลหลานยายให้ดีที่สุดค่ะเคยมีโอกาสได้บวชที่เสถียรด้วยตอนโมเมนต์ที่บวชหนิงจำได้ว่าวันนั้นหนิงไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปเพื่อบวชนิรินทร์เกิดมาพร้อมกับเด็กสร้างบาตรคือคุณยายทำโครงการในการที่จะให้เด็กน้อยที่เรียกว่าพุทธสาวิกาจิ๋วได้มีโอกาสบวชเรียนตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วตอนนั้นเป็นช่วงเดียวกับที่ตัวเองกำลังทำลูกอยู่และอยากท้องมากพอวันที่เราบอกว่าเราจะสร้างบาตรด้วยกันวันนั้นเอาจริงๆยายเองก็ไม่รู้ว่าหนิงเพิ่งไปฉีดไข่ใส่เข้าไปที่ท้องแต่ยายจับท้องหนิงแล้วก็บอกว่ายายรู้สึกว่าจะมีหลานยายมาเกิดพร้อมกับที่เราได้มีโอกาสทำบาตรที่จะให้แม่ชีน้อยได้บวชกันตั้งแต่นิรินทร์ยังไม่เกิดมาหนิงก็ทำบาตรนี้ให้ยายมาตลอดจนกระทั่งปีนั้นยายก็อยากจะได้บาตรเพราะปีนั้นเป็นปีพิเศษมากจะไปบวชที่อินเดียแล้วก็เป็นปีที่บวชให้กับในหลวงรัชกาลที่9มันเป็นความรู้สึกตื้นตันใจในสิ่งที่ทำเพื่อให้เด็กๆมีโอกาสได้บวชหนิงก็เลยพูดกับยายว่ายายจ๋าหนูอยากบวชบ้างหนูบวชได้ไหมยายก็บอกว่าบวชเลยแต่ตอนนั้นอีก
2วันมีงานหนิงก็เลือกจะโทรไปแคนเซิลซึ่งเขามัดจำเงินมาแล้วด้วยแล้วเขาก็ยกเงินทั้งก้อนนั้นให้หนิงเอาไปร่วมทำบุญเลยเป็นที่มาว่าทำไมหนิงถึงได้บวชมันเป็นช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีสั้นๆที่พอเราถวายบาตรแล้วทุกคนอนุโมทนากับเราหลังจากวันนั้นมันก็ทำให้เราด้วนเวียนอยู่เป็นลูกหลานของเสถียรธรรมสถานการสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มากๆในชีวิตของตัวเองเลยเหมือนกันยายเป็นครูของหนิงคนหนึ่งที่คอยชี้นำในเรื่องธรรมะไม่ว่าหนิงจะทำอะไรก็แล้วแต่จะผิดจะถูกยายไม่เคยตำหนิเวลาที่หนิงทำผิดหนิงก็จะไปสารภาพบาปทุกอย่างกับยายบ่อยมากยายก็ไม่เคยดูหนิงแต่ยายจะให้แง่คิดหนิงทุกอย่างบุคคลในชีวิตที่หนิงจะสามารถสารภาพผิดได้มี3คนคือแม่หนิงญาติธรรมหนิงและมียายพอเสียไปคนหนึ่งเราก็รู้สึกมันบอกไม่ถูกแต่หนิงจะเข้มแข็งไม่ร้องไห้แล้วยายใช้ลมหายใจในช่วงสุดท้ายด้วยความกล้าหาญเป็นครูที่จะสอนพวกเราว่าอย่ายึดติดยายยอมถอดทุกอย่างออกยอมรับความเป็นจริงแล้วก็จากไปด้วยความสงบและรอยยิ้มตอนที่หนิงเข้าไปกราบยายนอนนิ่งจริงนะแต่มุมปากยายยังยิ้มอยู่ภาพจำที่ไม่เคยลืมภาพที่ยายอุ้มน้องนิรินน้องยังตัวเล็กๆแล้วก็มีบาดอันเล็กๆซึ่งวันนี้น้องนิรินให้หนิงหารูปอันนี้ให้เขาน้องนิรินร้องไห้เยอะมากน้องลงรูปนี้ในไอจีแล้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ารักยายและจะจำสิ่งที่ยายสอนหนิงชอบภาพนี้ที่สุดชื่อว่าตอนนี้คุณยายไปไหว้พระบนสวรรค์แล้วยายอยู่บนสวรรค์ค่ะน้ำตาไหลสามีอีฟบวชให้ต้อยเศรษฐาขอบคุณทำให้พ่อยิ้มได้มีแรงสู้โรคภัยมีลูกสาวคนเดียวทำให้พ่อได้ทุกอย่างก็บวชให้พ่อไม่ได้ต้นสามีอีฟบวชเป็นกุศลผลบุญให้ต้อยเศรษฐาภรรยาขอบคุณทำให้พ่อยิ้มได้มีแรงต่อสู้โรคภัยคนบันเทิงน้ำตาไหลร่วมอนุโมทนาพีชพุทธิดาเผยโมเมนต์อบอุ่นต้นเติมศักดิ์สามีบวชเป็นกุศลให้พ่อต้อยเศรษฐาและครอบครัวโดยเจ้าตัวเผยภาพรอยยิ้มของพ่อต้อยพร้อมแคปชั่นว่ายิ้มของพ่อในวันที่หลวงพี่ต้นบวชเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีลูกสาวคนเดียวถึงทำให้พ่อได้ทุกอย่างก็บวชให้พ่อไม่ได้อนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของหลวงพี่ที่คิดถึงพ่อของอีฟเห็นสุขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้และปีนี้มีแต่เรื่องหนักๆมาตลอดปีก่อนหน้านี้ตั้งใจกันไว้กับพ่อว่าจะบวชพร้อมพ่อถ้าหากพ่อหายดีเพราะพ่อตั้งใจที่จะบวชแต่เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาสุขภาพพ่อไม่ดีนักและใกล้จะปีใหม่ท่านจึงได้ตั้งใจบวชเพื่อให้เป็นกุศลผลบุญของพ่อและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของพ่อและครอบครัวของเราทุกคนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ด้วยหวังว่าปีใหม่นี้จะมีแต่เรื่องดีๆต่อไปขออนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพี่และขอบคุณที่ทำให้พ่อยิ้มได้และมีแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆเรารักพ่อนะคะขอให้พ่อหายวันหายคืนและมีรอยยิ้มในทุกๆวันค่ะสุขสันต์วันพ่อรักพ่อค่ะศรีราชายาฟามิลี่ทอนนี่เวสฟามิลี่ทอนนี่เวสมีบุญเศรษฐาศิรชายาวันพ่อ2564พร้อมทั้งยังเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นพระต้นจับมือกับพ่อต้อยเศรษฐาพร้อมทั้งบอกอีกว่ามีลูกสาวคนเดียวถึงทำให้พ่อได้ทุกอย่างก็บวชให้พ่อไม่ได้อนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของหลวงพี่ที่คิดถึงพ่อของอีฟเห็นสุขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้และปีนี้มีแต่เรื่องหนักๆมาตลอดปีก่อนหน้านี้ตั้งใจกันไว้กับพ่อว่าจะบวชพร้อมพ่อถ้าหากพ่อหายดีเพราะพ่อตั้งใจที่จะบวชแต่เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาสุขภาพพ่อไม่ดีนักและใกล้จะปีใหม่ท่านจึงได้ตั้งใจบวชเพื่อให้เป็นกุศลผลบุญของพ่อ
และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของพ่อและครอบครัวของเราทุกคนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ด้วยหวังว่าปีใหม่นี้จะมีแต่เรื่องดีๆต่อไปขออนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพี่และขอบคุณที่ทำให้พ่อยิ้มได้และมีแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆเรารักพ่อนะคะขอให้พ่อหายวันหายคืนและมีรอยยิ้มในทุกๆวันค่ะสุขสันต์วันพ่อรักพ่อค่ะศรีราชายาฟามิลี่ทอนนี่เวสมีบูนทอนนี่เวสฟามิลี่เศรษฐาศิรฉายาวันที่3ธันวาคม2564วันพ่อ2564ขณะที่เพื่อนๆในวงการบันเทิงจำนวนมากส่งกำลังใจบ้างก็น้ำตาไหลเลยอาทิเอมี่กลิ่นประทุมเผยด้วยว่าเขาน้ำตาไหลอ่านน่ารักจังเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะเพื่อนขอให้พ่อต้อยสุขภาพแข็งแรงนะเป็นต้นอีฟยังเผยภาพพระต้นกับโยมพ่อแม่พร้อมทั้งบอกด้วยว่านอกจากพ่อของอีฟแล้วหลวงพี่ก็ตั้งใจที่จะบวชให้พ่อแม่ตัวเองด้วยอีกครั้งเพราะเคยบวชให้พ่อแม่มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากปีนี้เมื่อไม่นานป้าเพิ่งมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทป้าเจ็บสะโพกลงไปถึงขาและขาไม่ค่อยมีแรงและปีนี้ครอบครัวก็เจอแต่เรื่องหนักๆมามากขออนิสงส์ที่หลวงพี่ตั้งใจบวชนี้ทำให้ป้าหายวันหายคืนกลับมาแข็งแรงสดใสและมีความสุขทั้งกายและใจนะคะกราบสวัสดีวันพ่อค่ะป้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้าตลอดไปค่ะทอนนี่เวสฟามิลี่วันพ่อ2564รวมทั้งยังมีโมเมนต์เอ็นดูน้องมีบุญกับพระพ่อต้นด้วยพร้อมแคปชั่นว่าหลวงพ่อของมีบุญและมีบุญของหลวงพ่อ